พระพุทธาตัวข้าตั้งสัจจะและอธิษฐานอาราธนาเมตตาบารมีพระพุทธพรหมปัญโญโปรดเมตตารวมบารมีให้ข้าองค์พระสัมมาเจ้าสมเด็จองค์ปฐมบรมครูใหญ่ขอหลวงปู่ดูรับรู้ลูกตั้งใจจริงอาองค์พระพุทธาตัวข้าศรัทธาขอกราบวิงวอนข้าสวดมนต์การพรหมเทพทุกชั้นสามแดนโลกธาตุขอองค์หลวงปู่เมตตารวมบารมีให้ขอคำอธิษฐานพระพุทธชินราชขอจงเป็นดั่งความจริงที่จิตคิดตั้งที่โยมใหญ่ได้ทุกปรมาณนี้คำถามต่อไปนะครับหลวงตาก็ถามมาว่านะครับเพราะเหตุใดนะครับหลวงตาถึงจัดงานหล่อพระทุกเดือนแล้วก็สวดจักรพรรดิและหล่อพระทรงเครื่องไม่งั้นก็จะหล่อหลวงปู่ดู่นะครับและพระทรงเครื่องเท่านั้นสาธุครับมีหล่อพรหมด้วยนะครับตัวนี้ถามมาแม่ธรณีก็หล่อนะครับหลวงปู่ได้สั่งไว้
หลวงพ่อท่านสั่งไว้ให้กระจายลูกรักจักรพรรดิหรือแม่ลูกรักหรือแม่ตะกงสาธุครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับหลวงตาเขาถามว่าหลวงตามีการกำหนดบทสวดจักรพรรดิหรือไม่ว่าในงานหล่อแต่ละครั้งต้องสวดกี่จบสัพเพกี่จบกำหนดหรือไม่กำหนดต่างกันหรือไม่ไม่จนกว่าจะเริ่มหล่อแล้วเริ่มจบก็คือเลิกเวลาจังหวะสะดวกใช่นะครับอยู่ที่คนสวดจะหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อนั้นทีนี้คำถามต่อไปนะครับด้านนอกได้ยินไหมครับได้ยินก่อนสาธุครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับหลวงตาเขาถามมาว่าบุญนะครับขอหลวงตาเมตตาอธิบายเรื่องการแผ่บุญทำไมถึงทำได้ทั้งในฝันหรือตอนตื่นนะครับในฝันคือเรื่องจริงหรือเรื่องสมมุตินะครับขอความเข้าใจด้วยครับสาธุครับคือการแผ่ด้วยการทำงานในศาสตร์วิปุโรหิตจริงๆแล้วเนี่ยเขาสอนเรื่องฝันสำคัญกว่ากลางวันนะคือจะฝันกลางวันจะนอนกลางวันกลางคืนเนี่ยท่านบอกถ้าเราฝันไปทำงานหรือไปแผ่เนี่ยมันจะแน่นอนกว่าตอนที่เราอยู่เป็นปกติเราสวดแล้วเราแผ่แล้วอันดับแรกท่านให้ตัดการฝันร้ายไปก่อนคือสวดให้หลับก่อนเวลาจะนอนสวดต้องให้หลับพอหลับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยฝันร้ายเนี่ยมันจะอยู่การฝันร้ายเพราะจิตมันไปอยู่ในกระแสของไตรสรณคมหรือจักรพรรดิอันดับแรกแล้วพอเราตัดการฝันร้ายได้เนี่ยก็เริ่มอธิษฐานมาขอแผ่เมตตาส่งบุญทั้งหลายตอนที่หลับเขาทำงานแต่เป็นศาสตร์ท่านจริงๆเขาทำงานทั้งกลางวันกลางคืนนะแต่ทำงานกลางคืนตอนหลับมันจะแน่นอนกว่าเพราะนั้นเวลาเราอธิษฐานเสร็จขอทำงานเสร็จเรื่องกับเรื่องของโลกวิญญาณนะหรือก็เรื่องของคนก็ได้เรื่องสามโลกธาตุโอปาติกะมนุษย์นิสัยทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดขอเป็นประโยชน์ขอเอาธาตุขันธ์รูปนามเป็นประโยชน์ใช่ไหมมันก็เริ่มสวดเริ่มแผ่เมตตาเริ่มอนุทนาบุญเริ่มทำพอเราเริ่มตัดการฝันลายได้มันก็เริ่มฝันไปในธรรมนี้เวลาเรานอนหลับเนี่ยเราฝันไปเนี่ยเราจะไปตามสถานที่ที่เราไม่เคยไปแล้วก็คล้ายๆไปส่งแผ่เมตตาให้กับผู้คุมอยู่แถวนั้นซึ่งมันจะพิสูจน์ได้ตอนกลางวันตอนเช้าพอเราตื่นขึ้นนะครับเราจะจำความฝันนี้ได้เราก็ขับรถไปเลยไปดูเลยสถานที่เราฝันไปอ่ะมันเป็นจริงไหมอะไรเนี้ยถ้ามันเป็นจริงก็โอเคละนั่นคือเรื่องจริงแล้วไปสอบถามก็ได้แถมนั่นอ่ะเมื่อก่อนมันเป็นยังไงมีคนตายยังไงอ่ะตามที่นี่เราเห็นในฝันนั่นแหละคล้ายๆกับกลางวันเหมือนกันสมัยตอนกลางวันเราจะไปตอนคนที่ตายเยอะๆเราก็จะไปแผ่ศพตามสี่แยกหรือตามที่คนตายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปถามแถวนั้นว่าไอ้ตรงนี้ของคนตายเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนตายยังไงอะไรถ้ามันตรงกับนี้ที่เราเห็นเนี่ยโอเคนะนั่นคือบทการที่สุดในสิ่งที่เราทำงาน
อาตมาอย่างนั้นเมื่อก่อนนะพูดถึงแต่ยังนี้เราไม่มีเวลาที่จะต้องไปพาแม่ชีหรือพาเลยไปศึกษาถึงขนาดนั้นเพราะมันต้องใช้เวลานานเนี่ยทีนี้เวลาฝันเนี่ยมันจะไปฝันไปแผ่เมตตามั่งไปบ้านญาติโยมที่เขาบอกไว้มั่งอะไรที่มันเป็นกรรมฐานมันเป็นงานของจิตโดยตรงคุณบอกที่ได้พูดถึงกรรมฐานกรรมฐานคืองานของจิตกรรมในการกระทำฐานคือจิตเป็นงานของจิตโดยตรงแต่มันต้องอาศัยรูปนามคืออาศัยธาตุเราเพราะมันเป็นองค์ประกอบของกรรมครบองค์ประกอบถ้าเรามีแต่จิตเนี่ยเราไม่มีธาตุเนี่ยมันทำไม่ได้ถึงเราจะฝันเนี่ยสายใยกับธาตุเรากับจิตที่ไปเนี่ยมันสายใยเดียวกันเมื่อเราเมื่อก่อนเนี่ยเราฝันไปแล้วเราฝันยิ่งไอ้ที่นอนอยู่มันก็เมื่อยต้องมีสายใยอยู่เราฝันไปทำงานกันเหมือนกันเราทำครบองค์ประกอบนะฮะด้วยทั้งรูปและนามเพราะเรายังไม่ตายเรายังมีสายใยอยู่ที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยนึกถึงบ้านเรานึกถึงนึกถึงไหนก็ถึงใช่ไหมมันมีสายใยอยู่เพราะนั้นคนถามนะถามดีนะเมื่อก่อนเนี่ยตอนฝึกใหม่ๆนะพอกลับบ้านเนี่ยไม่ค่อยได้ภาวนานั่งไปแป๊บหนึ่งแล้วก็จะนอนจะไปหากินทางความฝันมากเพราะฝันไปมันแน่นมากกว่าไม่มีเสียงรบกวนใช่ไหมมันมีใจรบกวนนะแต่ถ้าเราแผ่เรื่องเนี้ยสวยเราแผ่เนี่ยก็เยอะแยะนะเยอะแล้วนั้นมันจะได้บุญมากกว่ามากกว่าที่เรามีสติอยู่บ้างลองไปทำดูถ้าใครอยากทำงานนะทำได้ทั้งกลางวันกลางคืนถ้ากรรมฐานกลางวันก็ต้องมันสวดมันแผ่เมตตามันโมทนาบุญสวดก็สวดไปเรื่อยถ้าเรามองเห็นเราต้องถ่ายไปสักเทไปถ้าเห็นวัดเราต้องโมทนาบุญกับวัดเราไปกราบที่วัดคือวัดมีทั่วไปทั้งหมดประเทศไทยวัดเยอะเห็นวัดไกลๆโมทนาแล้วโมทนาบุญผู้ที่สร้างวัดหรือถ้าพุทธรูปองค์ยืนอยู่ไกลเราก็ต่างนะจิตมันจะเข้าแล้วมีความรู้สึกแล้วพอเราเลิกไปเนี่ยจะมีความรู้สึกพอเราทำบ่อยๆเรากำท่าบ่อยๆเวลาเราสวดถ้าเราสวดที่บ้านแล้วก็จิตอยู่ที่พระตรงนั้นอย่างเงี้ยตาอยู่ที่ภาพส่วนนั้นโมทุกขายะหรือไตรสมาธิส่วนไปเรื่อยๆตามมองภาพแล้วหลับตาเอาภาพหายไปก็เดินตามนิ่งหลับๆนิ่งๆดวงตาที่หน้าต่างที่ดวงใจจนกว่าเราไม่มองภาพแหละแต่ถ้าเรานึกเราก็เห็นบางคนถามว่าเห็นยังไงก็เห็นในใจอ่ะเห็นยังไงเห็นในใจเรานึกถึงเมียเห็นหรือเปล่าเห็นนึกถึงแม่เห็นยังไงแหละมีความรู้สึกไหมมีสิ่งที่เรานึกไปมีความรู้สึกถ้าเรามองบ่อยๆทีนี้จิตเราก็จะเป็นกรรมฐานตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงนะมันจะเล็ดรอดไปมากก็น้อยมันจะเริ่มน้อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนมันเล็ดรอดเพราะเราบังคับมันอยู่คือเราบังคับมันอยู่ตาเราก็บังคับจิตเราบังคับธาตุเราก็บังคับแถมบางคนเอาส
ขาเอามาใส่หูอีกเปิดบทสวดเข้าอีกสวดออกอีกเอามาอยู่นะไม่นานเลยอยู่ไม่นานไม่กี่เดือนเลยอยู่อย่างน้อยๆมันก็อยู่เป็นบางครั้งมันก็จะเริ่มลดลงเรื่องโลกมันจะลดลงลดลงทีนี้เมื่อเราก็เริ่มเนี่ยบันทึกบุญตลอดแล้วกันยิ่งคารวะยิ่งง่ายคารวะง่ายไปทำงานเราก็เกิดได้ขับรถไปไหนเราก็เกิดได้มาเห็นเราก็เกิดด้วยแผ่เมตตาไปด้วยมาทำงานบวชกราบพระอุ้ยเยอะแยะเลยได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะบอกคำว่าถ้าทำนี้จริงๆแล้วไม่กี่ปีรู้ผลไม่กี่ปีรู้ผลถามดีสาธุนะครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับหลวงตาเขาถามว่านะครับนะครับพี่ส่งคำถามมาในช่องส่วนตัวนะครับถามว่าการที่นะครับนั่งฟังธรรมนะครับหรือสวดจักรพรรดิเทพาอยู่ที่ต่างประเทศขณะดูหลวงตาถ่ายทอดสดขณะนี้นะครับพลังงานหรือความศักดิ์สิทธิ์อานิสงส์เท่าคนที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยหรือไม่เท่ากันนะถ้าสามโลกธาตุเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเราคิดจะถึงนะอย่าว่าจะมีการรอบโลกอย่าว่าจะโลกสามโลกธาตุเราคิดถึงเพลินถึงเมื่อก่อนเราคิดถึงพญาช้างไหนก็ถึงสาธุนะครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับหลวงตาเขาถามมาว่าการหลวงตามานะครับไม่ได้สวดจักรพรรดิทุกวันนี้นะครับไม่ได้สวดจักรพรรดิออกเสียงจากคุณใหม่แต่หนูใช้เวลานั่งสมาธิวันละ20นาทีสวดในใจจะมีอานิสงส์บ้างหรือไม่ถ้ามีอย่างไรบ้างครับสวดในใจมันจะมีอานิสงส์มันจะไม่มีถ้ามันอยู่ในบทสวดมันก็มีนะถึงคิดไปมันคิดเป็น2พลังงานนะเวลาเราสวดในใจภาวนาในใจนะเราปฏิยุกต์เรื่องนี้เราลดกับของตะวันทุกใหม่นะบทสวดก็เป็นทุกเข้าไปด้วยบทสวดมนต์และบทภาวนาท่านได้อธิบายชัดเจนนะเวลาเราสวดแต่นั่งสมาธิหรือภาวนาดีๆนั่งนอนมันเหมือนกันหมดนะท่านบอกจะให้มันสงบเลยทีเดียวเป็นไปไม่ได้ต้องใช้เวลาเป็นหลายวันหลายดุหลายปีนั่นแหละท่านบอกจนกว่าสวดนั้นกับจิตเรามันอยู่ในเนื้อเดียวกันจะบอกว่าใช้เวลาเท่าไหร่บอกไม่ได้มันแล้วแต่คนมันก็มันเท็จเหมือนกันและที่กำลังที่เราตัวเนี่ยจะลดแต่คุณค่าตัวนะครับมันก็มันเท็จทั้งสองอย่างนะกำลังที่มันเท็จจะลดลงไม่ลดมันก็เพิ่มทั้งสองพลังงานนานเข้าไอ้ตัวคิดมันจะลดลงเข้าใจไหมไอ้ตัวพลังงานมันจะนิ่งขึ้นสบายขึ้นจนกว่ามันจะอยู่ในเนื้อเดียวกันกับบทสวดมันคิดเรื่องดีหรือไม่ดีมันก็บันทึกครับแต่มันคิดบันทึกในสิ่งที่ดีและบันทึกในสิ่งที่ไม่ดีเลยถ้ามันหยุดบันทึกก็คือจิตมีกำลังคุณตาครับพูดถึงเรื่องของการหยุดบันทึกเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องฝันค่ะหายที่ไม่ความฝันก็มีพี่เขาฝากมาถามว่า
แล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ฝันแล้วคะแสดงว่าไม่ได้ไปทำงานในความฝันแล้วสิคะบางคนลืมจริงๆแล้วฝันลืมแต่ตัวเองลืมไปลืมยังไม่ได้อธิษฐานชัดเจนชัดเจนการอธิษฐานนั้นก็เหมือนการกินข้าวมันต้องอธิษฐานทุกวันไม่อธิษฐานครั้งเดียวแล้วหยุดเลยไม่ใช่นะไม่ใช่สมมติว่าหนูอยากจะทำงานหนูก็ต้องอธิษฐานทุกวันย้ำอยู่อย่างนั้นหรอคะเหมือนเราดูบอลโลกการอธิษฐานทุกวันนะไม่เคยขาดตั้งแต่ปฏิบัติธรรมไม่เคยขาดแม้ว่าเราจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอทำงานโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเดี๋ยวได้ตายแล้วอยู่แล้วก็ยังต้องอธิษฐานอยู่ทุกวันทุกวันไม่เคยขาดตื่นเช้ามาก็ต้องอธิษฐานถูกไม่การอธิษฐานเนี่ยจำเป็นต้องอธิษฐานตอนที่เราก่อนเราจะสวดมนต์หรือว่าตอนที่เราอยู่ว่างแล้วเราอธิษฐานได้เลยค่ะคุณตาไม่เราอธิษฐานได้ทุกเมื่อนึกขึ้นได้ปั๊บอธิษฐานปุ๊บไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอตั้งท่าหลวงตาอธิษฐานทุกครั้งที่มีการทำประโยชน์สมมติว่าหนูสวดมนต์สามจบปุ๊บหนูอธิษฐานทันทีถูกหนูสวดมนต์หนึ่งจบปุ๊บหนูก็ยังอธิษฐานได้อยู่ถูกหรือแม้แต่กระทั่งหนูโมทนากับของที่เขาทำอย่างเงี้ยถูกหนูก็อธิษฐานได้แล้วหลวงตาอธิษฐานทุกครั้งที่ทำงานเข้าใจนะเข้าใจแล้วค่ะทุกวันนี้คนยังไม่เข้าใจเข้าใจยากนะแต่ซึ่งผมมองภูเขาเหมือนคนแก่ๆสมัยโบราณจะเข้าใจนะเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีใบให้ชัดเจนเลยนะเหมือนเราเล่นคาถาอาคมเราฝึกอาคมอยู่นะสมัยหนุ่มเนี่ยมันมีคนฝึกเยอะคนที่ฝึกอาคมใช้ประโยชน์ได้ก็คือพลังงานของบทสวดนั้นกับจิตเข้าใจไหมกับจิตน่ะเป็นเนื้อเดียวกันกับอาคมที่สุดนั่นน่ะเวลาเขาใช้ประโยชน์ถึงมีประโยชน์ถึงได้ประโยชน์เข้าใจไหมบทสวดเหมือนกันบทภาวนาเหมือนกันเหมือนกันนะครับเพียงแต่ทีนี้เราขาดความอดทนให้เองขาดความเข้าใจใช่ไหมเหมือนบางทีบทสวดมนต์เราเป๊ะแต่ว่าจิตเราไม่เป็นสมาธิไอ้คาถานั้นมันก็ไม่เป็นผลไม่ก็เหมือนถ้าเกิดเราสวดจักรพรรดิถ้าเราเป็นเนื้อเดียวกันจักรพรรดิแล้วสมาธิเราฐานเราแน่นสมาธิเราเป๊ะเราก็เป็นจักรพรรดิถามว่าพลังงานที่เราสวดเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับเหมือนคาถาอาคมที่เราต้องเนี่ยเพื่อมาทำประโยชน์เนี่ยมันทำประโยชน์อะไรบ้างเราก็ทำได้อย่างนั้นแหละถูกชัดเจนนะชัดค่ะหลวงตาใช่สมัยก่อนวิชาคมคนโบราณนั้นมีประโยชน์มากตอนนี้จะเอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้ให้ดูโรคบางอย่างสมัยก่อนเนี่ยแค่ก็เป่าหัวหายใช้คาถาเป่าหัวสมัยก่อนเพื่อนลูกตาขาหักแค่ขาหักเนี่ยขาหักเนี่ยแค่เอามันมาก็เป่าสองครั้งนี่แหละสามเดือนก็เดินได้นี่ธรรมดานะวิจิตเนี่ยจิตกับพลังงานที่เราสวดก็เมื่อเราสวดจักรพรรดิหรือสวดอะไรก็ใช่ไม่มีพลังงานนะครับพลังงานของบทสวดพลังงานของบทภาวนานั่นแหละชัดเจนนะถ้าเราสวดแบบเราจิตอธิษฐานอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้อยากน้ำเนี่ยมีผลนี่เกี่ยวกับหยาดน้ำการหยาดน้ำคือการมีพยานให้พระแม่ธรณีเป็นพยานให้เทวดาเขาเป็นพยานในสิ่งที่เราทำ
ตาถ้าลูกสวดตอนเช้าถ้าเราสวดแบบจักรพรรดิอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นผลบุญไหมคะอยู่ในนั้นนี่เลยในจักรพรรดิแล้วก็มีคำว่าแต่เป็นหลายอย่างเนาะบางคนก็บอกว่าสวดต้องแบบนะแผ่เมตตาถึงจะมรณะจะถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วต่างๆเรามีบุญเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรานึกไปก็ได้แล้วแผ่เดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ถ้าเรามีนะถ้าเรามีเราไม่มีเราก็น้อมไปหาบุญที่ครูบาอาจารย์ผ่านเราก็ได้ลูกจะอธิษฐานจิตถึงดวงตาหลวงปู่ทุกครั้งเลยใช่ก็พลังงานมาที่เรามาที่ลูกมาเราก็ไปตามที่เราคิดค่ะเราเป็นตัวสื่อค่ะสักคราวเมื่อคราวที่แล้วที่ลูกมาหลวงตามาที่บอกว่าลูกอยากจะเห็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือว่าวิญญาณเนาะดีมาวันพระวันองค์พระที่แล้วเนี่ยค่ะลูกสวดอยู่ที่อุโบสถคนเดียวแล้วก็นอนที่นั่นคนเดียวพอประมาณตีสองอ่ะมีเหมือนมีคนมาพูดคุยกันเนี่ยพูดกันแม่แบบเสียงดังอ่ะแต่ลูกอยากจะเห็นอ่ะเขาไม่ให้หนูมึนตาลืมตาขึ้นเลยเขาบอกว่าเหมือนแล้วลูกก็สวดจักรพรรดิเลยนะคะแล้วก็สัพเพเนี่ยแล้วก็อยากจะเห็นอ่ะแล้วเขาไม่ให้เห็นเลยอ่ะดิ้นก็ดิ้นไปเนี่ยหนูตาเนี่ยทำยังไงถ้าอยากมันไม่เห็นมันไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นนะถ้าอยากก็ดูเฉยๆไม่เห็นแล้วที่ลูกได้ยินเนี่ยมันเสียงที่พูดคุยกันอ่ะใช่เราได้ยินที่ติดดวงวิญญาณอยากจะเห็นเนี่ยทำไมมันไม่เห็นหน้าดวงวิญญาณหลับตาไม่เห็นดวงตาไม่เห็นแล้วลูกอยากไม่เห็นลูกก็เลยแผ่เมตตาไปให้ผู้ที่ลูกได้ยินเสียงอ่ะนอนเฉยๆสวดมนต์ไปเรื่อยตอนที่นอนก็สวดแล้วไม่เห็นค่ะก็ไม่นอนใหม่เลยอย่าไปอยากเห็นนอนเฉยๆเฉยๆอยู่ในความสวดแล้วก็เห็นไม่ได้นั่นแหละคือจะเห็นเอาแต่ความอยากออกไปมันไม่เฉยสาธุครับคำถามจากในนี้นะครับหลวงตาก็ถามว่าผมสักยันทั้งตัวแล้วตอนนั้นผมสวดจักรพรรดิทุกวันยันที่ตัวผมจะทำให้ผมมีอิทธิฤทธิ์เพิ่มขึ้นบ้างไหมครับมีอยู่ที่ยันอะไรยันที่สักคืออะไรมันก็เพิ่มพลังงานตามที่สักครับสาธุครับทีนี้คำถามในนี้ใครมีคำถามเขียนมาได้นะครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับหลวงตาเขาถามว่าคุณแฮมนะครับถ้าเราไปเที่ยวกลางคืนแล้วดื่มนิดหน่อยแต่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ผมก็สวดมนต์เป็นประจำนะครับจะบาปหรือไม่นานๆทีอะครับพอดีถ้าเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านก็ไปกันบ้างเขาเลิกสวดการบาปก็บาปบุญก็บุญเขาเลิกสวดสมัยหลวงตาฝึกใหม่ๆก็กินนี่แหละมันเขาค่อยๆเลือกเองหลวงตาคะในลักษณะของการที่สมมติว่าเขาไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วเขาภาวนาในใจไปด้วยแล้วหูก็ฟังดนตรีไปด้วยตัวก็เต้นไปด้วยอย่างเงี้ยทำได้เก่งนะเอ้าก็เ
ปฝึกเหมือนหลวงตาบอกไงกำลังเขาทำได้ไหมเก่งเก่งเลยธรรมดาแล้วมันจะลดลงมันจะไปฝ่ายไหนกันเมื่อเราดูทีวีเปิดทีวีแล้วสวดไปด้วยนะระหว่างทีวีกับบทสวดเนี่ยใครจะนุ่งกว่ากันวิธีการถ้าสวดเพลินทีวีก็แพ้ค่ะแต่ถ้าวันไหนทำได้เพลินทีวีก็ชนะใช่เหมือนกันเลยก็เหมือนอารมณ์ไปเที่ยวผับอะค่ะหลวงตาที่สามารถสวดมนต์ในขับได้ทั้งหมดว่าสิ่งที่ดีและสิ่งไม่ดีอยู่ที่เรานะมันอยู่ทั่วไปนะเรามีความดีทั้งดีและไม่ดีเวลาเราคิดถึงสิ่งที่ดีไอ้มันก็หายไปอยู่แล้วอ่ะมันอยู่ที่เก่าเราทำไม่ดีไว้ที่ไหนก็คืออยู่ที่เก่าเวลาเราคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีมันก็ไปที่เก่าสิ่งที่ดีและไม่ดีอยู่ในโลกของเราเราทำไม่ดีด้วยลองนึกไปเถอะนึกมันมาเลยหลวงตาคะมีรู้สึกหลวงตาที่สวดจักรพรรดิค่ะแล้วก็ลองกำลังไปเองโดยการหลวงตาบอกว่านึกสิ่งไหนได้สิ่งนั้นใช่ไหมนึกอะไรเป็นกำลังก็ลองนึกว่าวายเป็นน้ำป่าอย่างนี้ค่ะดื่มเท่าไหร่ก็ไม่เมาแต่พอไปเที่ยวอีกทีนึงลองนึกว่าน้ำป่าเป็นวายเมาอ้วกแตกถือว่าเจ็บอีกครั้งใช่กำลังมันอยู่ที่เราเลยกำลังใจที่ต้องฝึกทุกวันและฝึกกำลังใจถ้ามันมีกำลังมันประโยชน์อะไรได้มันมีทั้งประโยชน์ทั้งโทษเราใช่ไหมท่านบอกเนี่ยกรรมพระบ่อยๆใช่ไหมจิตดูพระบ่อยๆมันก็เกิดความดีสูงถึงเราจะทำดีหรือไม่ดีนะถ้าเราคิดถึงข้าวบ่อยๆมันก็เปลี่ยนได้อยู่แล้วก็คือต้องการแสงดีก็เปลี่ยนได้ไม่ดีก็เปลี่ยนได้ถ้าเราไม่ถูกหลักในการข้างหน้าเนี่ยเรามองดูพระกับเรามองสิ่งที่ไม่ดีมันอยู่ติดกันเนี่ยถามว่าจิตมันจะไปทางไหนมันจะไปทางพระเหมือนกันถ้าเราฝึกบ่อยๆเพราะเราน้อมไปเมื่อไหร่ก็มีความรู้สึกดีๆใช่ไหมมีความสุขมีความสบายมันก็ติดนะมันจะแยกไปเรื่อยๆผมบอกมันจะแยกไปใหม่ๆความดีกับความไม่ดีมันอยู่ใกล้ๆกันพอเราเริ่มภาวนากับสวดมนต์ไหว้พระด้วยนึกถึงพระบ่อยๆความดีมันก็มากขึ้นสิ่งที่ไม่ดีก็อยู่เก่าอยู่เก่าถึงมันคิดจัดค่อยๆแต่นี่มันไปเรื่อยๆสิ่งที่ไม่ดีนานหลายวันหลายเดือนหลายปีเนี่ยจิตมันจะเริ่มเบาแล้วทั้งหมดเวลาเรากรรมพระนี่จิตจะเบาเบาสบายคล้ายๆเสียงเนี่ยเราจะฟังหรือไม่ฟังก็ได้มันจะไม่รำคาญเพราะจิตเราวิพระไม่รำคาญในเสียงแต่เสียงดังเสียงค่อยแต่เสียงอะไรเราจะไม่รำคาญนี่คือบทพิสูจน์ว่าจิตเราพัฒนาระดับตรงนี้ฉันบอกมันเป็นจิตของโกงโกงนะขึ้นโกงจิตมันเบามันไม่ลำคาญเนี่ยเกิดจากการเราทำพระเนี่ยเราทำบ่อยๆเรานึกถึงบ่อยๆมันเป็นกรรมฐานที่ง่ายแต่ว่าเรามักจะลืมคุณตาครับญาติคำสั่งมาถามว่าเขาไม่สามารถที่จะใช้พระได้แต่ว่าเขาเอาลูกแก้วของหลวงตาไปแล้วเขานึกว่าลูกแก้วนี้เป็นพระเวลาเขากำเนี่ยคือกำลูกแก้วทุกครั้งคิดว่าเป็นพระเป็นลูกรักของพระทุกครั้งอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้ไหมคะหลวงตา
รูปลักษณ์ของลูกแก้วข้างนอกคือเป็นลูกแก้วข้างในมันเป็นภาวนาตัปปะภาวนาคือลึกตัปปะภาวนาไม่เคยดูเลยมันก็ถูกแล้วข้างในเป็นพระทรงเครื่องนะเชียร์จะเป็นคนหลงตาคะแล้วอย่างนี้เวลาที่เราเอาก้อนหินหรือเอารูปปัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมานับแล้วก็สวดจักรพรรดิข้างในนี้ก็เป็นจักรพรรดิเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องผ่านเลยหลวงตาไม่ต้องแต่เพื่อความมั่นใจของพวกหนูก็เอาไปผ่านมือหลวงตาเรามีรูปนามกับหลวงตาหลวงตาเป็นรูปนามเราก็มีรูปนามเราสามารถจะผ่านพลังงานได้อยู่แล้วอยากมีพลังงานของหลวงตาอยากมีพลังงานของแม่ชิเช่อยากมีพลังงานของครูบาอื่นๆเอาไปให้อธิษฐานมันจะเพิ่มของแต่ละองค์กันด้วยก็แสดงว่าต้นหูเนี่ยครูบาท่านเอาไปให้วัดโดยทั่วไปท่านบริการมันก็เข้าไปได้ไม่มีประมาณบันทึกได้ไม่มีประมาณไปเรื่อยๆปัญหาก็อยู่ที่คนใช้เขานึกถึงพลังงานก็มีหมดถ้าบันทึกไปเรื่อยๆมีทุกอย่างสมมติว่าคนที่เอาไปใช้ต่อหนูนึกว่าอันเนี้ยเป็นของพิเศษเลิศเลยแล้วนึกถึงน้องไปถึงพลังงานจักรพรรดิเขาก็ได้ในพลังงานจักรพรรดิไม่ได้ในเวลายังในแบบทุ่ม45เราส่งสัญญาณตอนทุ่มหนึ่งในเว็บนะครับถ้าครับในนี้มีคำถามนะครับเขาถามว่านะครับคืนก่อนฝันว่าขี่ช้างแล้วลงช้างแล้วหันหลังไปดูช้างอีกเชือกกลายเป็นสีขาวเป็นเพราะอะไรก็ขึ้นช้างก็ปรารถนาใหญ่ลงช้างก็หยุดว่าปรารถนาหันไปดูช้างเชือกช้างเชือกนั้นเป็นสีขาวนะครับช้างเชือกนั้นเป็นสีขาวไปซะแล้วช้างไปก่อนสาธุครับทีนี้ต่อนะครับคำถามต่อไปนะครับหลวงตาบทบูชาลูกแก้วกับบทอธิษฐานพระของวัดถ้ำมุงนานั้นอันเดียวกันหรือไม่อันเดียวกันบทอธิษฐานลูกแก้วแล้วกันนะครับเด็กๆใช่ไหมครับสาธุนะครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับหลวงตาเขาถามว่าผมสรุปให้คร่าวๆคือว่าไม่ถนัดสวดนะครับเวลาไปร่วมบุญหล่อพระหรือปฏิบัติธรรมจะนึกอย่างเดียวนึกมองภาพนึกถึงภาพหลวงปู่ภาพพระจักรพรรดิวัดหน้าพระเมรุตามหน้าแผ่นพับที่แจกออกไปนะครับที่เขาได้รับเพราะเหตุใดเป็นเพราะจริตเขาขี้เกียจสวดหรือว่าเป็นเพราะว่าบุญน้อยนะครับสาธุครับเดี๋ยวนานๆเข้าหรือว่าสวดเองเขาเป็นคนชอบนึกเฉยๆครับสบายกว่าสวดอะไรเงี้ยครับอย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับหลวงตาเป็นเพราะเขาสวดมาแล้วมันเลยไปแล้วคือเลยคำสวดไปแล้วนะครับเรื่องเดียวก็ถึงนะครับสาธุครับทีนี้ต่อนะครับหลวงตาเขาถามว่ามีหลานเป็นเด็กตาบอดนะครับแต่หูได้ยินและก็สวดจักรพรรดิได้ไม่ทราบว่าพอลองถามหลานบอกว่าเป็นแสงเห็นเหมือนที่เราเห็นอยากถามว่าแล้วตาเขาบอดเขาเห็นได้อย่างไรและเห็นแม่นกับเราด้วยในนิดๆนะครับตาเขาบอดจิตเขาไม่ได้บอดเนี่ยจิตมันบอดไม่ได้แสดงว่าอย่างนี้เนี่ยแม่นกว่าคนที่เห็นใช่ไหมครับหลวงตาใช่เขาฝึกแม่นกว่าด้วยหลวงตาคะเขาได้เปรียบว่าค่ะเพราะว่าตาเขาไม่เห็นเนี่ยอายตนะหนึ่งเนี่ยกรรมมันไม่เกิดจากตาแน่ๆเขาได้เปรียบว่าเราในตาได้ยินเสียงสาธุนะครับในเว็บได้ยินแล้วเป็นนะครับเป็นธรรมทานนะครับคนที่พิการตาบอดหรือพิการนะครับสามารถปฏิบัติธรรมได้ดีนะครับเหมือนกันนะครับนะฮะมันขึ้นอยู่ที่จิตนะฮะสาธุครับทีนี้ต่อนะครับช่วงนี้โดนพลังงานแปลกๆหนูจะทำยังไงดีคะหลวงตาสาธุนี่มีพลังงานแปลกมีแต่พลังงานดีกับไม่ดีสาธุครับ
ทีนี้คำถามต่อไปนะครับเขาถามว่าวันนี้หลวงตาจะหล่อพระเขารู้ว่าวันนี้หลวงตาจะหล่อพระตื่นขึ้นมาผมก็อนุโมทนากับหลวงตากับทุกท่านไว้ก่อนเพราะไม่ได้มีโอกาสได้มาหล่อกับหลวงตาแต่ตั้งใจว่าจะร่วมทำบุญทุกอย่างแบบนี้เท่ากับคนที่เข้ามาพิธีหล่อพระที่หน้างานหรือไม่ครับเท่ากันนะสมัยก่อนหลวงปู่ยังว่าเกิดขึ้นเองก็อัดมือนะรู้สึกเกลียวก็สวดรู้ขึ้นมาก็ถวายชีวิตก็ต่างเสร็จแล้วก็โมทนากับบุญที่ท่านทำอะไรนะใครได้ที่ทำอะไรทำธรรมทานทำบุญตลอดสวดเสร็จแล้วทำประโยชน์ของคนส่วนรวมทั้งหมดท่านโมทนาสาธุก่อนเขาบอกทำได้ตลอดเวลาครับถ้าไม่ลืมสาธุครับการกินเจถือศีลจะทำให้กระแสจิตนะครับมั่นเร็วขึ้นทำสมาธิได้เร็วขึ้นหรือไม่ครับถ้าไม่มีกังวลอะไรก็เร็วจะกินไม่กินอยู่ที่ความกังวลกังวลตัวไหนคะถึงมันถึงกังวลเรื่องกินกังวลเรื่องนอนกังวลในเรื่องเดินเรื่องขับถ่ายเรื่องอะไรแต่เราต้องเรื่องกังวลสมมติว่ากินเจแล้วกังวลว่าจะมีให้กินไหมจะสะอาดหรือเปล่าใช่จะกินได้ไหมอร่อยไหมอร่อยอย่างเงี้ยอยากเขากินอะไรก็กินตามเขาแต่สิ่งที่เรามากินเราก็เคลียร์ออกไปแล้วกันกินเจอเจออะไรก็กินคือเราไม่กินเนื้อเราก็เคลียร์ออกมันเผลอที่ถามไปแล้วไงครับตามันไม่กินเหมือนเราเคลียร์ออกเคลียร์ออกใช่เป็นดีๆของตามไม่เราไปกินแต่ข้าวอย่าไปกังวลนะถ้ากังวลแล้วมันจะติดความกังวลเวลาสวดมนต์ภาวนานี่ก็เป็นกังวลมันจะทำให้เราช้าความกังวลมันช้าเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องอะไรก็ช่างมันอย่าไปกังวลให้เอาบุญอย่างเดียวพิจารณาเรื่องบุญอย่างเดียวหลวงตาแล้วถ้าเกิดพวกที่กังวลเรื่องศีลนะคะแบบบางทีอาจจะแบบว่าฝันว่าตัวเองผิดศีลอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเก็บมาเป็นกังวลอย่าไปกังวลเพราะเราไม่สามารถจะคิดดีหรือไม่ดีได้ใช่ไหมเราห้ามมันไม่ได้เลยครับแต่จากความเคยชินนั้นในอดีตเพียงแต่เวลาเราคิดไม่ดีก็เปลี่ยนไปมันเป็นกระแสของการคิดไปให้จบแล้วสาธุนะครับในเว็บถามมานะครับว่าเช้านี้เช้าที่ผ่านมาผมฝันถึงพระสงฆ์ประมาณ 3-4 องค์ครับในฝันผมพยายามจะเดินแซงท่านแต่ก็แซงท่านไม่ได้และข้างหลังผมก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินถือบาตรตามองพื้นซึ่งพระในฝันที่ผมเห็นทั้ง 3-4 องค์นั้นมีความสง่างามมากแล้วผมก็จะสะดุ้งตื่นขึ้นมามีคนเรียกฝันอย่างนี้หมายความว่าไงครับหลวงตาอาละวาดครับอาละวาดเหรอก็จะได้บวชแล้วล่ะสาธุครับคุณแฮมโมทนานะครับนะครับส่วนเรื่องบวชนะครับหลวงตาจัดบวชท่าฟรีตลอดนะครับญาติธรรมเข้าไปอ่านได้นะครับท่านใดต้องการบวชมีจิตศรัทธานะครับบวชเป็นพระภิกษุนะครับหลวงตาเป็นเจ้าภาพบวชพระสงฆ์ฟรีนะครับเข้ามาอ่านรายละเอียดในเว็บบอร์ดพระธรรมมงคลนะครับตลอดทั้งปีนะครับสาธุฟรีฟรีก็บวชฟรีฟรีชีด้วยนะครับโยคีก็บวชฟรีฤาษีก็ฟรีโยคีนีก็ฟรีสาธุครับทีนี้ต่อนะครับหลวงตาก็ถามว่าคำว่าสามแดนโลกธาตุของหลวงตานั้นคืออะไรนะครับมนุษย์ตัวตรงกลางมนุษย์พร้อมกษัตริย์
อยู่ตรงกลางข้างบนก็คือเรื่องของวิญญาณตั้งแต่นั้นสังเวยสียักษ์ลงแดนๆนี่ก่อนโลกบนส่วนโลกข้างล่างก็คือจากเกศอสุรกายถึงจากโลกทุกขุมครับนี่ส่วนล่างครับนั่นเป็นสามแดนรูปธาตุครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับเขาถามมาว่าการไม่ได้สวดบทจักรพรรดินะครับแต่ลูกเราดื้อมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างลูกดื้อลูกดื้อครับมันเล็กขนาดไหนล่ะถ้ามันเล็กมันก็เป็นดื้อเป็นของธรรมดาโตขึ้นมันก็หายเองทีนี้ต่อนะครับหลวงตาอีกคนนึงถามมานะครับเกี่ยวกับเรื่องการสักผมสักรูปพญาครุฑแต่ไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงครูสักเพื่อความสวยงามผมชอบความหมายของพญาครุฑมากจะเป็นอะไรหรือไม่และจะมีพลังงานหรือไม่ถ้าน้อมมาเลยนึกถึงครุฑที่เรามาอัญเชิญมาอยู่ที่รอยสักผมหมายตั้งแต่มาแล้วมีรูปก็มีนามหลวงตาคะแล้วอัญเชิญมายังไงให้ได้ประโยชน์กับตัวเขาอะคะอ๋ออัญเชิญมาเขาทำอะไรจะเอามาทำอะไรอัญเชิญมาว่าอธิษฐานยังไงให้ได้ประโยชน์ในการอัญเชิญพยายามมาเนี่ยค่ะถ้าทำดีท่านก็ไม่อยู่ถ้าทำดีท่านก็อยู่ถ้าทำบุญงานความดีสมมติว่าหนูอัญเชิญพยาพุทธมาปุ๊บหนูมองว่าหนูอยากจะทำงานให้หลวงปู่ปรับภูมิก็ดีปรับสิ่งไม่ดีได้อะนะได้และหนูขอสตังค์ท่านด้วยได้ยังได้อยู่ได้อาแต่หนูขอสตังค์เนี่ยหนูไว้กินไม่ใช้ส่วนตัวนะคะหลวงตาได้ไปครับเดินไปท้องแสดงว่าเวลาเราทำงานกับหลวงปู่เราขอสตังค์พยาคุณก็ได้มันได้เท่านั้นเดี๋ยวที่ทำจริงจังๆแล้วก่อนค่ะทำไมฝึกกระโดดตัวนั่นบอกว่าถ้าเองจริงจริงจังๆนี้สามของไม่ได้ก่อนถ่ายที่หลังเชื่อหรือเปล่าล่ะเชื่อค่ะเออมาทำมาหลายครั้งเยอะไหมประมาณว่ารอไปยังไม่มีตังค์เหลือปากก็สั่งปั้นเลยรอเลยที่พวกนี้ผมตาคะแล้วทำยังไงให้คนเราเนี่ยเกิดความเชื่อหลวงปู่ได้ 100% เชื่อว่าต้องได้ไม่ได้ครับส่วนใหญ่ไม่เคยเจอหนูเนี่ยไม่เคยเจอแต่ว่าหนูเชื่อหลวงปู่เพราะว่าหนูเชื่อว่าหลวงตาพูดจริงเนี่ยหนูไม่เคยเจอหลวงปู่หนูก็เลยบอกว่าหลวงตาบอกว่าหลวงตาเชื่อหลวงปู่ได้หนูก็เลยเชื่อหลวงปู่ตาหลวงตาเนี่ยมีอยู่คำหนึ่งท่านเคยพูดไว้ท่านบอกว่าท่านในยุคนี้ท่านอยู่ที่ไหนที่เดิมท่านเอารู้สูงสุดยกเว้นพระเจ้านะคือท่านตอนนี้อันดับวัดแต่ว่าแต่พร้อมที่จะไปพร้อมที่องค์อื่นจะมาแทนนะครับงั้นเปรียบเสมือนเรามีบิ๊กบอสที่ใหญ่มากเป็นอภิมหาบิ๊กบอสอย่างเงี้ยนี่มันลงปูมาง่วงมาหมดเลยสมมติว่ามีเหตุจำเป็นละหลวงปู่ค่ะนิมนต์ช่วยหนูทีค่ะผีมันเยอะเหลือเกินอย่างเงี้ยมาหมดทั้งกองทัพทำเลยมันคือหลวงตามีคนรอจะเชิญหลวงปู่องค์เดียวว่าจบแล้วนะคะหลอกให้ของไปด้วยคนได้ไหมมันคือแค่คนเดียวไม่หน่อยได้ไหมหลวงตาไม่เคยหรอ
นี่ยที่มีสูงคงมีต้องไปเข้าวัดนะหลวงตาคะแล้วอย่างตอนนี้ร้องอยู่อกอิ่มเนี่ยมันได้ประโยชน์ยังไงเจ็ดเมื่อกี้หลวงตาบอกแล้วว่านึกหลวงปู่องค์เดียวพอแล้วแต่ว่าเอ๊ะก็ยังรักครูบาอาจารย์ลูกอื่นแต่ถ้าเป็นหลวงตานะหลวงตาก็นึกถึงหลวงปู่คือคนมีความทุกข์องค์นี้ด้วยองค์นั้นองค์นี้องค์นั้นแต่ว่าเนี่ยยังไงก็ไปตามมาแล้วเด็กส่ว
ันมีกุมารทองส่งไปแล้วแต่มันไม่ยอมกุมารทองมีสองในยะเด็กกุมารทองจริงจริงเลยเนี่ยมันไม่ใช่จะมีใช่ไหมเออก็มีกุมารทองเยอะแยะที่ท่านอธิษฐานไม่ใช่ครับกุมารทองจริงๆก็คือการผ่าท้องมันยากกุมารทองจริงๆนี่มันสมัยขุนแผนนั่นแหละแต่ไอ้กุมารทองทุกวันนี้กุมารทองโดยครูบาอาจารย์ท่านอธิษฐานเข้าใจไหมอธิษฐานนะถูกตามเขาเลยอย่างนี้เขาอยู่ได้กี่ปีอยู่ตามกำลังของครูบาอาจารย์อธิษฐานนั่นแหละเราต้องไปถามครูบาอาจารย์ที่ถามกุมารทองว่ามันอยู่ได้กี่ปีกุมารมาจากไหนจากพ่อเศษมาหรือจากครูบาอาจารย์ไหนอธิษฐานโอ้โหมันจะเอาเด็กมาที่ไหนอธิษฐานตัวมึงฟังมึงเพื่อนกุมารทองทั้งนั้นมันก็เข้าใจเขามีอายุมีอายุของเราถูกตาแล้วกุมารทองที่เขาอธิษฐานจิตเสกมาอย่างที่ครูบาอาจารย์ที่ครูบาอาจารย์จิตเสกมาเขายังต้องการบุญไหมคะหลวงตามันก็ต้องการมันก็กินมันกับเราเนี่ยกินกินทุกทีกินกินทุกเป็นของวันเรื่องของเรื่องเหมือนกันมันเป็นศาสตร์สามหนึ่งของครูบาอาจารย์ท่านเรียนมาขององค์ไม่เคยทำได้ทุกองค์ตามมาแล้วครูบาทองที่มีกำลังถึงแม้ไปสกิบบอกเนี่ยต้องถวายตังค์พระองค์นี้นะต้องถวายตังค์ชีองค์นี้นะเท่าไหร่เท่าไหร่เขาไปบอกเจ้าของเขาเลยเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการบุญใช่ไหมคะคนที่เสกเขาก็ได้บุญอ๋อคนที่เสกมาก็ได้บุญใช่สงสัยมากเลยสภาพความเป็นจริงได้หมดธรรมะเป็นเรื่องจริงธรรมะที่ธรรมชาติเรื่องจริงตามมีที่เขาฝากถามมาว่าอย่างนี้มีกุมารทองดีกว่าหรือว่าไม่มีดีกว่าแต่ลูกตาไม่เลี้ยงนะเด็กเลี้ยงลำบากเอาใจยากถ้าหลวงตาเลี้ยงเด็กหลวงตาเลี้ยงนางตาดีดีกว่าหรือไม่ก็จะเลี้ยงมาบ้าง